สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องเข้าสวนคือเก่านะครับผมพอดีฝนหยุดตกนะครับผมในช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกเพิ่นว่าพายุจะเข้าวันที่28ถึงวันที่3นะครับแล้วก็เฮ็ดให้ส่งผลนะครับมีน้ำฝนนะครับผมลงมาลดมั่นแน่นะครับเข้าแน่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับทางอีสานบ้านเฮานี่ก็มันแห้งมันแล้งเนาะนะครับช่วงนี้ก็เติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยให้มั่นสำปะหลังนะครับผมในรูปแบบปุ๋ยฉีดคือเก่าครับพี่น้องนะครับเพิ่นได้น้ำได้ในแล้วนะครับฉีดปุ๋ยนะครับผู้ใดบ่ทันได้ฉีดปุ๋ยนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่บ่กล้าฉีดนะครับเพราะว่าบ่มีน้ำเพิ่นว่านะครับบ่มีน้ำก็เลยบ่กล้าฉีดปุ๋ยย่านมีผลกระทบต่อมั่นสำปะหลังเฮาเพิ่นว่านะครับก็ฉีดนะครับพี่น้องฉีดในช่วงนี้ถ้าเกินอายุมั่น5-6เดือนไปแล้วนะครับผมเกิน5-6เดือนไปแล้วบำรุงด้วยปุ๋ยนะครับ0060อย่างเดียวครับพี่น้องแนะนำให้ใส่ปุ๋ย0060อย่างเดียวนะครับบ่ว่าสิเป็นต้นน้อยนะครับน้อยซําใดก็ใส่โลดบาดนี้นะครับผมเพราะว่าเกินไปแล้วนะครับอายุ6-7เดือนไปแล้วนะครับเฮาบ่ต้องไปบำรุงต้นแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย0060นะครับเป็นรูปแบบปุ๋ยเกล็ดนะครับมาละลายน้ำฉีดได้เลยนะครับย่างหน่อยๆนะครับน้ำ20ลิตรนะครับใส่จัก3-4ช้อนแกงนะครับอัดลงไปเลยในช่วงนี้นะครับอยากให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงอยากให้หัวมันขยายตัวได้ดีนะครับหรือว่าอยากให้หัวมันใหญ่ระเบิดหัวนะครับในช่วงนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับปรุงเอาเลยนะครับผมน้ำ20ลิตรนะครับอย่างน้อยนะครับใส่3-4ช้อนแกงนะครับพุ่นๆเลยนะครับละลายน้ำฉีดพ่นได้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้ายังมีใบอยู่นะครับเฮาก็ฉีดใส่ใบก็ได้พี่น้องบางท่านนะครับว่าฉีดใส่ใบกับใส่โคนอย่างใดดีเพิ่นว่าดีเบิดนะครับพี่น้องฉีดใส่เลยนะครับขอให้โดนต้นมั่นเฮานะครับให้พืชเฮาสามารถดูดซับปุ๋ยนะครับไปกินได้เพื่อไประเบิดหัวมั่นเพื่อไปบำรุงหัวมั่นเพื่อไปขยายหัวมั่นเพื่อไปสร้างแปลงในช่วงนี้นะครับผมก็นําไปฉีดไปพ่นให้เพิ่นนะครับผมบ่เหมาะสําหรับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมั่นเนี่ยเฮาใหญ่แล้วนะครับสัวปุ๋ยเฮาสิละลายนะครับมั่นเฮาก็ดึงดูดไปกินได้ยากพร้อมนะครับแต่ถ้าเฮานะครับใส่ในรูปแบบปุ๋ยเก็ดหรือเป็นฮอร์โมนนะครับมาละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับพืชเฮาสามารถดึงไปกินได้โดยตรงเลยนะครับพี่น้องฉีดมื้อนี้มั่นเฮาก็ได้กินมื้อนี้นะครับฉีดไปเลยนะครับบำรุงไปนะครับทุก15มื้อนะครับให้ต่อเนื่องถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆถ้าอยากได้หัวมันใหญ่ๆถ้าอยากได้เปอร์เซ็นต์แปลงดีๆนะครับให้ฉีดบำรุงไปนะครับจนกว่าจะใกล้จะได้ถอนนะครับ8เดือน9เดือนนะครับฉีดไปบำรุงไปนะครับผมในช่วงนั้นนะครับผมในช่วงที่มั่นเฮาใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ่แม่นบ่จำเป็นเด้เพราะว่าจำเป็นครับเพราะว่าเพิ่นก็ต้องหานะครับออกหาอาหารในใต้ดินนี่แหละนะครับผมว่ามีถาดอาหารโพแทสเซียมบ่เพิ่นก็สิดูดซับมารอเลี้ยงหัวมันแต่ในขณะที่เฮาบำรุงเลยโดยตรงก็คือบ่ง่ายว่าบ่ต้องให้ไปหาหรือฉีดให้เพิ่นเลยนะครับผมเพิ่นก็สิได้รับโดยตรงเลยนะครับก็จะเฮ็ดให้เป็นการบำรุงนะครับโดยตรงในเป็นการบำรุงหัวโดยตรงเป็นการระเบิดหัวโดยตรงนะครับใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับในช่วงนี้นะครับมันต้องการนะฮะมันต้องการอย่าปล่อยไว้นะครับผมถ้าผู้ใดฉีดดูๆบ่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งดีนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้งสูงถ้าผู้ใดอยู่ไกลโรงงานนะครับผมเฮาไปขายก็ได้ราคานะครับได้ราคาเต็มที่เพิ่นบอกนะครับเพิ่นบอกว่า 30% ได้อยู่ประมาณ3.20 บาทจังซี่ก็สิได้เต็มนะครับเฮาต้องบำรุงครับพี่น้องฉีดปุ๋ยระเบิดหัว0060อย่างเดียวอย่าไปใส่ปุ๋ยยูเรียช่วงนี้บ่มีประโยชน์เลยปุ๋ยยูเรียนะครับผมครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ